ชื่อเต้ครับปฏิพัฒน์ชัยวิเทศทำงานเกี่ยวกับproduct แล้วก็ textile design ครับงานชิ้นนี้จริงๆเราสนใจลายไทยครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันก็ไปเจอว่าจริงๆลายอิฐช่องลมเนี่ยมันเป็นลายเอกลักษณ์ที่คนไทยอ่ะใช้อิฐช่องลมในการสร้างกำแพงสร้างรั้วอะไรเงี้ยเราก็เลยจับลายพวกนี้มาทำเป็นงานเพราะว่าเรามองว่าลายแบบนี้ที่มันมี64แบบเนี่ยมันเป็นลายไทยที่มันมีร่วมสมัยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับโจทย์จากทางแฟบคาเฟ่เนี่ยว่ามีเครื่องทาจิมารุ่นไซเนี่ยครับที่อยากให้เราทดลองใช้ในงานบางกอกดีไซน์วีค2020เนี่ยผมก็เลยเอาแนวคิดเกี่ยวกับอิฐช่องลมเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับเครื่องไซตัวนี้ครับผมมันเป็นเครื่องเขาเรียก embroidering เนาะมันก็คือเครื่องปักสามารถปักวัสดุที่มันมากกว่าผ้าได้อาจจะเป็นวัสดุที่หนาเนี่ยไม่เกิน4มิลลิเมตรแล้วก็เครื่องนี้ค่อนข้างที่จะทนทานสามารถทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานได้ขั้นตอนการทำงานของเราเนี่ยฮะเราดีไซน์ให้มันเป็นแพทเทิร์นที่เราต้องการก่อนแล้วก็เอาไปทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ของเครื่องตัวเนี้ยในการตีลายขึ้นมาเพื่อทำงานกับเครื่องปักหลังจากนั้นเราก็ไปทำงานกับเครื่องเลเซอร์คือตัดให้มันเหมือนกับมีช่องในตัวงานของเราคือบางครั้งเวลาเราทำงานกับเครื่องจักรมันจะมีข้อจำกัดหลายอย่างแต่ว่าในฐานะที่เป็นนักออกแบบเราจะทำยังไงเราจะพลิกแพงยังไงให้เครื่องนี้สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เราคิดได้แล้วก็ให้มันทำงานได้เต็มศักยภาพของมันได้มากที่สุด